ขณะนี้เราก็จะมาทานข้าวต้มที่ร้านแห่งนี้นะครับร้านเล็กๆนะครับที่เราจองไว้ตั้งแต่ตีห้าครับนี่ครับนะครับเราเพิ่งมาจากตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นโรงพยาบาลที่เป็นภาษาลาวนะครับโรงพยาบาลริมแม่น้ำโขงนะครับอะไรที่อยู่ริมแม่น้ำโขงนี่จะสวยงามทุกอย่างเลยนะครับเพราะมีแต่ความสงบนั่นก็ถือธงชาตินะครับของประเทศลาวเหตุฉุกเฉิน24ชั่วโมงมีเด็ก2คนเฝ้าอยู่สบายดีนะครับตามมันเราเราบ่เห็นหมอกามเป็นตะเขินบ่นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทานอาหารกันนะครับ